สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นหนัง h ชนแนลความชิบหายของคนหัวร้อน2คนบ e ฟนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่แม่ง กล้าพูดว่าม่งมันกว่าหนังแอคชั่นหลายๆเรื่องที่มีอยู่ในท้องตลาดด้วยซ้ำเกี้ยพูดว่าหนังไม่ได้อ่ะพูดซีรีส์กันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นซีรีส์ที่มันกว่าซีรีส์หรือหนังแอคชั่นเรื่องไหนๆในท้องตลาดนี่เลยเฮ้ยโคตรมันเลยบอกก่อนเผื่อนะเผื่อๆจริงๆมันมีกระแสดังอยู่ช่วงนึงแหละมาถึงตอนเนี้ยหลายๆคนคงไปดูกันแล้วล่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็แนะนํานะให้ลองไปดูนะครับมีในเน็ตฟลิกนะครับเป็นเรื่องราวของคน2คน ที่มาเจอกันในวันที่มันสวยเฉแปงเลยตัวพระเอกของเรื่องกำลังจะฆ่าตัวตายเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เมืองนอกเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาคืนได้นะครับแล้วก็รับเงินคืนได้เลยถ้าคุณใช้สินค้าแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาเอารู้สึกว่าเป็นเตาไมโครเวฟหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะ เอามาคืนเนี่ยแคเพื่อจะเอาเงินแต่แบบพนักงานก็ทักไงว่าแบบเห็นเอามาคืนหลายรอบแล้วอะไรอย่างนี้กําลังจะฆ่าตัวตายชีวิตตกอับตกต่ํามากเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเขาบอกว่าชีวิตการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีเป็นพี่คนโตในครอบครัวก็จรงิงแต่ว่าน้องมันจะมีความสามารถในการหาเงินได้มากกว่าตัวพี่มันก็เหมือนมีปมอะ มีปมว่าแบบกูเป็นพี่นะเว้ยแต่กูเป็นที่พึ่งให้น้องไม่ได้อะไรประมาณนั้นส่วนตัวละครผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ต้นไม้อะเออเขาขายต้นไม้กำลังไปได้วยสวยนะเออธุรกิจการงานการเงินของเขาอะไรก็กำลังไปได้วยสวยแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าเขาเหมือนกับจะมีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกับที่บ้านสามีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เธออึดอัดใจบวกกับว่าเขาเป็นเหมือนคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยเก่ง อารมณ์ร้อนใจร้อนส่วนแฟนเขาสามีเขาเนี่ยโตมาในครอบครัวที่ผลิตงานศิละปะครอบครัวศิลปินนะครับแล้วก็เป็นคนใจเย็นมันเหมือนจะมีเรื่องอกระทบกระทั่งกันเรื่องอารมณ์ของคู่นี้อยู่นะครับก็คือทั้งคู่มีปมปัญหาในตัวของตัวเองเนะครับอยู่มาวันหนึ่งในวันที่พระเอกของเรื่องกําลังถอยรถปั๊บไอ้เจนี่มาฟุ๊ป จาะกันบีบแตใส่กันเพียงการบีบแตใส่กันครั้งนั้นเท่านั้นทําให้มีเรื่องราวชิบหายบันเลยต่อไปถึง10 EP <c oughs> เป็นซีรีส์ของค่าย A24 นะครับซึ่งค่ายนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะอืมค่ายนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเรื่องแรกที่ผมชอบเลยคือชอบความตะเิดเรื่อง Be ีฟครับเขาเริ่มต้นจากคำว่า e e f ซึ่งคำว่า e e f เนี่ยมันเป็นคำเหมือนแค่แค่คำแสดงของฝรั่งอะนะ เออหมายถึงการกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มต้นอย่างนี้สร้างตัวละครหัวร้อนคู่หนึ่งมาเจอกันแล้วความหัวร้อนและความไม่ยอมกันมันทําให้ไอ้สองคนนี้มันกันแกล้งกันพอมันกันแกล้งกันปับ๊บเขาก็ต่อยอดไอเดียใช่ป่ะพอได้จุดเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งปับ๊บเราก็มาคิดขั้นที่สองยังไงดีขั้นที่สามขั้นที่สี่มันเป็นเหมือนเรื่องที่เอาจริงๆถ้าเป็นในยุคที่ผมเรียนฟิลม์มอะ ไอ้ประเด็นแบบนี้มันเป็นประเด็นที่เราเอาไว้ฝึกคิดตอนเขียนบทหรือตอนสร้างเรื่องครีเอทบทครีเอทสตอรี่ของเราได้เพื่อต่อยอดไปเขียนหนังสือต่อยอดไปเขียนบทภาพยนตร์หรืออะไรของตัวเองก็ได้คือการที่หาไอเดียก่อนหากิมมิคง่ายๆนะครับง่ายๆเพราะว่าไอเดียยิ่ง ใกล้ตัวยิ่งง่ายเท่าไหร่มันยิ่งส่งผลดีต่อ1ทุน2เอเวลาในการถ่ายทําข้อจํากัดต่างๆที่มันมีในงานโปรดักชันนะครับเออมันยิ่งดีแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็สตาร์ทจากความว่าหัวร้อนถูกไหมครับหัวร้อนบีฟความกระทบกระทั่งกันพอเขาได้หัวร้อนมาแล้วปั๊บคนหัวร้อนสุดๆไม่ยอมกันสุดๆสอคนเจอกันมันจะอะไรกันล่งเฮ้ยต้องตามหาแล้วป่ะเออตามหานี่ใครขับรถตามแล้วป่ะ เฮ้ยมายอมดิใช่ไหมหัวร้อนแล้วก็ไม่ยอมขับรถตามพอขับรถตามคราวนี้มันพังชิบหายไว้ปวนเยียบสวนชาวบ้านนู่นนี่เป็นข่าวอ่าเป็นข่าวคราวนี้พอมันเป็นข่าวปับ๊บอีกคนหนึ่งหน้าที่การงานดีมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองมีอะไรก็ตามถูกไหมเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของตัวเองสําคัญที่สุดในขณะที่อีกคนหน้าที่การงานกําลังอยู่ในจุดที่ชิบหายเพราะฉะนั้นมันก็มีโพส ition ในการต้องรักษาพื้นที่ในการหางานของมันทั้งสองห่วงพื้นที่การทำงานของตัวเองมากๆวันดีคืนดีพอไล่กันปั๊บทั้งคู่ก็ต้องพยายามปิดบังแลกๆอ่ะไอข่าวตรงเนี้ยเรื่องมันก็เซตอัพให้เหมือนเป็นโพซ ition ที่ดูไม่ได้เป็นอุปสรรคกับไอพวกนี้มากนักในจุดเริ่มต้นตัวหนังมันยังไม่โฟกัสหนักมาก,มากเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไอตรงที่เป็นข่าวทั้งคู่ขับรถใกล้กันตอนไล่กันตอนเริ่มเลยเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ย เขาจะเอาไปไว้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่อยู่ท้ายเรือดพอหลังจากที่ทั้งคู่ขับรถไล่กันไอตัวผู้ชายมันไล่ไม่ทันพอไล่ไม่ทันปับ๊บเฮียกูไม่เคยยอมใคร <c ười> คนที่กูยอมมากสุดคือพ่อแม่กูเท่านั้นนอกจากนั้นห้ามมีใครมาแย้มกับหน่วยรบพิเศษไอชีไม่ใช่แล้วไ <c ười> อชีนี่ก็หา ว่ามันเป็นใครอ๋อไปเจอเบาะแสอ๋อนู่นนี่อ๋อไอ้เจนี่คือเจ้าของแบรนด์ต้นไม้นี่นั่นอ๋อบ้านอยู่แถวนี้นะก็เริ่มมีการกัน่นแกล้งกันเริ่มมีการไปหาถึงบ้านฉี่ใส่ห้องน้ําบ้านเขาเดี๋ยม,มึงไปฉี่ใส่ห้องน้ําก,กูกูก็ไม่ยอมเช่นกันคราวนี้แหละไปทําแอคหลุมอ่าทำแอคหล,ลุมหวังไปป่วน หวังไปป่วนชีวิตเอ๊ยนี่ให้พังพินาศกูอยู่ในโพสชั่นที่สูงกว่าอยู่แล้วหน้าที่การงานอะไรกูก็ดีกว่าใช่ป่ะกูจะไปป่วนชีวิตม่งสร้างแอคหลุมปั๊บไอ้คอมเมนต์จมตีไอ้ช่างคนนี้หวยทํางานไม่ดีนู่นนี่บลา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 แกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายเรื่องราวมันไม่หยุดเพียงแค่ทับถมกันทางโซเชียลไงไอ้เจ๊นี่เอาสีไปพ่นที่รถของไอ้หนุ่มนี่ปลอมเป็นเหมือนน้องในบริษัท สวยน่ารักเลยไปจีบน้องชายของพระเอกของเรื่องไอตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เข้าทางผัวนางไม่เคยเห็นหน้ากันไงเข้าทางผัวนางทั้งคู่คือพยายามแกล้งกันหนักมากคือไม่มีใครยอมใครเด็ดขาดจนถึงขนาดที่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมแม่งไม่คิดจะเชื่อผมรู้สึกว่า สัตว์มันตื่นมาไกลมากคือมันจะมีเก้าอี้ตัวหนึง่งไม่ยอมขายเป็นมรดกของพ่อแต่ว่ามันจะมีเรื่องเงินเรื่องอะไรแม่ของสามีก็อยู่ในจุดที่ล้มละลายไม่มีเงินกําลังอยู่ในจุดที่วิกฤตทางการเงินแต่ว่าสุดท้ายไอ้หนุ่มนี่ก็ขายเก้าอี้มันจะมีไฮโซคนหนึ่งนะครับที่เขารอซื้อเก้าอี้ตัวนี้อยู่เขาสะสมงานศิลปะแทบจะทั่วโลกเลยนะเขาสะสมงานศิลปะเยอะมาก นะครับมีหมวกเมอร์เคียอะไรไม่รู้บ้านเขาอ้วอลัโอ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 โงการโดยที่ก่อนหน้านั้นไอเจ้เนี่ยโดนป่วนใช่ไหมน้องชายมันรู้แล้วไงว่าเฮ้ยไอเจ้คนนี้คือคนที่ขับรถไล่กับพี่กูไอสัตว์อีเฮียเนีน่ยจริงๆมึงไม่ได้ไม่ได้เฮียอะไรกับกูเลยมึงเห็นกูเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นพี่ชายกูเฮียตอนคุยกับพี่ก็ดูจะไม่อารมณ์ร้อนใช่ป่ะแต่แม่งสุดท้ายแม่งกลับไปที่บ้านไอหาไปบอกสามีนางขอโทษนะครับ ผมเอากับเมียคุณแล้วสาบันครอบครัวนางไม่พังพินาศเลยนะเออสามีหอบลูกหนีอะไรอย่างนั้นเลยแล้วหนังก็ตัดนะครับเหมือนว่านางอ่ะเป็นคนวางเพลิงพระเอกของเรื่องอ่ะมันต้องการจะทําให้พ่อมันเห็นว่าเอยอยู่ได้ไม่ได้ลําบากหรืออะไรอย่างนั้นนะครับก็ไปได้บ้านตรงนั้นมาพยายามทําพยายามสร้างอะไรอย่างเงี้ยบุรณะว่ากันไปสุดท้ายโดนเผาหนังมันตัดเหมือนกับว่าไอ้เจนี่เผาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าใครดูไปอ่ะจะรู้ว่าไอ้การวางเพลิงตรงนั้นอ่ะ จริงๆแล้วอะ่ะมึงนั่นแหละต่อวงจรไฟฟ้าไม่ดีคือมึงมึงไม่เก่งเองอะ่ะเออไอเช่ยนี้ก็มีความไม่เก่งเองเพราะตอนเด็กไอเช่ยนี้ก็ทําอะไรประมาณนี้เพื่อรั้งให้น้องตัวเองอยู่กับมันคือในเรื่องอะ่ะน้องมันเก่งกว่าพี่มันเรียนก็เก่งกว่าจะไปสอบก็สอบได้นะเออแต่ว่าพอสอบได้ปับ๊บมันอาจจะต้องแบบอยู่ห่างจากพี่ชายหรืออะไรก็ตามใช่ไหมพี่ชายมันก็เอา เอกสารอะไรตรงนั้นไปซ่อนเพื่อให้น้องมันอยู่ติดอยู่กับพี่มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้วิธีการอะไรประมาณเนี้เออโกงโกงโกง,โกงกับเหตุการณ์ที่บ้านไฟไหม้เหมือนกันเพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะตัวมันเองก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยไอ้เจ้เนี่ยเป็นคนวางเพลิงพอสุดท้ายอะ่ะตอนที่วางเพลิงบ้านโดนไฟไหม้อ,อ่อน้องมันน่ะสารภาพว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดของของกูกูแบบแอบไปบอกสามีนางว่าเฮ้ย กูได้กับเมียเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทาให้ชีวิตนางปนปี้แล้วไอ้เฮียเนี่ก็คิดว่าอโอไอ้เจนั่นแน่มันสอดคล้องกันพอดีเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องกันพอดีแต่พอสืบไปสืบมาปั๊บไปดูไอ้เฮียมันไม่ใช่การวางเพลิงมันเป็นอุบัติเหตุเท่ากับว่าคนผิดก็คือกูเองแต่ไอ้เฮียนี่ไม่ยอมเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะสุดท้ายกูไปโทษเจนัน่นกูไปโทษคนนูน้นคนนี้แต่จริงๆมันคือกูเอง กูสะเเพ้วเองบ้านเลยไฟไหมตัวมนันณตอนนั้นเน่ยคงรู้สึกว่าแบบเกินจะหันหลังกลับแล้วอะอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่ามันคงคิดอย่างนั้นมันเลยแบบเออเชีียเอาก็เอาวะก็เลยจะกลับไปที่บ้านไอ้เจนี้แต่จังหวะมันพอดีกันพอดีตรงที่ไอ้เจนเนี่เน่ก็มาสารภาพพอดีว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากวันนั้นฉันไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตกำลังขับรถจะกลับบ้านเจอไอ้หมาตัวหนึ่งมันถอยก็คือไอเฮียนี่มันถอยมาแล้วมันบีบแต่ใส่ฉันซึ่งฉันขับมาตรงๆอะ่ะมันไม่ผิดคนถอยต้องดูสิวะ ตัวมันก็คิดเหมือนกันว่าคนที่ตรงมาน่ะเห็นข้างหน้าก็ดูหน่อยสิว่าว่ากูกาลังจะถอยกูถอยเนี่ยมันมองไม่ชัดทัศนวิสัยมันไม่ดีมึงอจะรีไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับนางก็เล่าว่าจุดเริ่มต้นมันคือเรื่องแค่นี้เองแต่ว่ามันมันเลยเถิดอ่ะมันก็ล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาจนสุดท้ายมันก็มาพัวพันกับเรื่องราวในชีวิตไอ้หนุ่มที่เข้ามาตีซีเธอ ตอนปั่นจักรยานอะไรตอนนั้นนะ่ะไอ้นั่นแหละที่กันแกล้งกับฉันฉันก็ไปแกล้งเขาเขาก็มาแกล้งฉันเราแกล้งกันไปแกล้งกันมาสามีนางรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่นี่ใช่ไหมได้นางก็พยายามเข้าข้างเมียตัวเองนะคือก็พยายามช่วยพยายามช่วยแต่ณตอนเนี้ไอ้เฮี้ยนียมันยังไม่รู้ตัวว่ากลัวรู้แล้วมันก็มากะว่ามาเอ้ยทําเป็นว่าเอาของมาฝากเอานู่นนี่มาฝากอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วะมาสร้างหลักฐานอะโบยความผิดให้ไอ้เจนี้ สิ่งที่มันพูดกับน้องสิ่งที่มันพูดกับทุกคนว่าไอ้เจนี่คือคนวางเพลิง่ะมันจะได้เป็นเรื่องจริงไอ้เฮียนี่ก็เห็นแล้วว่าไอ้นี่มาไอสัตว์มึงมันมาแล้วเฮียทำไงดีวะเขาให้ลูกไปแอบบนรถให้ลูกไปซ่อนบนรถสักพักไอ้เฮียนี่ขอเข้าห้องน้ําเอาหลักฐานไปวางเรียบร้อยไอ้เฮียนี่ก็ถือปืนล้อหน้าห้องน้ําแหละแต่ว่าไม่ทันยิงหรอครับเออฝั่งเอะเอกของเรื่องเนี่ยเขาแย่งปืน แล้วก็ทำไอ้หนุ่มนี่สลบไปก่อนพอสลบปับ๊บริบวิ่งหนีดิกูไม่เข้าใจว่าทําไมน้องต้องไปขึ้นรถไอ้นั่นอ่ะ <c oughs> ลูกของนางเว้ยก็ไม่งมาขึ้นรถพระเอกมันมันเป็นตลกรารอะ่ะประจวบเหมาะพอดีพอดีว่ามันมีไอ้เพื่อนคนหนึ่งอะที่คอยให้เงินมันยืมอะไรตลอดเนี่ยแลหละนะครับมันติดคุกสองรอบแล้วติดไอ้เครื่อง ที่ข้อเท้าด้วยคุมประพฤติอะไรเงี้ยคือถ้ามึงทำผิดหรือทำเฮี้ยอีกทีมึงสังเตยาวแน่นอน <c oughs> นอนคุกแน่นอนอ่ะพระเอกก็ติดตังไอ้เฮี้ยนี้ไว้อยู่ที่ซื้อบ้านซื้อเบิร์นที่ไฟไหม้ไฟเมือยอะไรปปนนั่นแหละก็ได้รู้ว่าไอ้เจไฮโซที่ซื้อเก้าอี้ของไอ้เฮี้ยนี้ไปเนี่ยมีของมีค่าเยอะงานศิละปะเยอะเออก็วางแผนกันว่าจะไปปล้น โดยที่พระเอกตอนนั้นก็คือเหมือนเริ่มถอยได้บ้างแล้วเริ่มเย็นได้บ้างแล้วสถานการณ์เดินไปเรื่อยๆครับสองคนนี้มันแกล้งกันไปแกล้งกันมาก็จริงแต่ว่าผลกระทบระหว่างทางที่ทั้งคู่ได้รับและต้องแบกเอาไว้โดยที่ไม่อยากจะบอกใครเพราะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นทั้งคู่ก็รู้ตัวว่ามันคือเรื่องแบบคือจริงๆมันแค่ชั่ววูบอะ่ะมึงแค่เป็นคนหัวร้อนแลวไม่ยอมกันอะ่ะมึงแค่ชั่ววูบทั้งคู่รู้ว้ยเขาเลยพยายามปิด พอปิดปั๊บมันเหมือนแบกใช่ไหมมันกลายเป็นว่าภาระที่เขาต้องแบกอารมณ์แบกความรู้สึกตัวเองที่มันอึดอัดกดดันทั้งโดนข่มมากูจะไม่ยอมกูจะแก้งกับความหัวร้อนอารมณ์ของตัวเองทั้งกับปัญหาในครอบครัวในบ้านของทั้งสองฝั่งถูกปะมันเลยทำให้ทั้งคู่รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆอย่าว่าแต่ตัวละครเหนื่อยเลย กูติดตามไปเนี่ยกูก็อึดอัดทั้งอึดอัดทั้งเหนื่อยทั้งมันทั้งสนุกไอเ้เยพูดไม่ถูกแต่ว่าทางคู่พอถึงช่วงท้ายๆเรื่องสถานการณ์ตรงเนี้ยมันก็เริ่มที่จะแบบเบาๆลงบ้างเริ่มคุยกันได้บ้างไม่ได้ถึงกับยอมถึงขั้นแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนกูหายแล้วการเป็นคนหัวร้อนหรือตก็ตามหายแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นก็ลดลงบ้างแล้วถูกไหมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจนี่รู้ว่าลูกตัวเองโดนจับตัวไป เพราะว่าสามีนางบอกว่าเอ้ยไอ้เฮียนั่นน่ะมันเข้ามาที่บ้านผมโทรเรียกตำรวจแล้วกะว่าแบบเอาปืนมาข่มขู่มันไว้ให้มันนั่งรอที่บ้านแต่เกิดการต่อสู้กันเนี่ยมันทำผมโอ้ยหัวแตกเลยนะเออมันทำผมสลบไปเลยแล้วก็จับตัวลูกของเราไปเออนี่ก็รู้แล้วไงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในที่จะไปปล้นอะไรกันตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นความคิดของพระเอกละมันเป็นความคิดของอีนู่น เออไอเจ้านี้มันนะเออนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีเงินไปคืนไงกูก็เอาจากเฮียนี้ยไว้อะม,มึงก็ต้องไปช่วยกูขนช่วยกูป้นกูไม่มีะจะเสียแล้วเออก็ไปป้นนี่คือฉากแอคชั่นที่เป็นเหมือนฉากแอคชั่นใหญ่ฉากเดียวในเรื่องเลยแต่ผู้ตตารงบรรยากาศของหนังเรื่องเนี้ยไม่งเหมือนกูกาลังดูสงครามตลอดเวลา10 e อเหมือนผมกําลังดูสงครามอารมณ์ของคนสคนน่ะโดยที่สถานการณ์นี้อ่ะ ถูกจับไปโจรถูกจับมีคนถูกวิสามันนะครับเจ้าของบ้านตุยเลยนะโอ้โหไม่แบบไอ้หี่ผมผมตกใจมากอะจังหวะที่ไอ้เจ้าของบ้านไม่งวิ่งหนีแล้วก็โดนประตูหนีเพี้ยออไรแบบผมแบบฮะมันในจังหวะที่มันเกิดความสูญเสียในซีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่แฟลชแบ็กเลยเว้ยว่า โอพัฟไ oh ม่อร่อยนี่ว่าโอพัฟชีสซีเรียลรสครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็ม,ตมรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถนำใบเสร็จไปแลกของพิมียมน่ารักๆได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะจ๊ะผมไม่แฟลแบ็คเลยเว้ยว่าเรื่องนี้มันแค่เสียงตแตรจริงอะนะ <laughs> มันแค่เสียงแตรเลยนะเรื่องเล็กๆนี่มันทําให้เกิดโศกนาฏกรรมขนาดนี้เลยวะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตำรวจล้อมยิงกนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซีนดราม่าอยู่ไอเอจังหวะซีนดราม่ามีดีเพราะว่าพระเอกอะ่ะมันปิดบังน้องมันมาตลอดเรื่องแบบพยายามเอาเอกสารนู่นนี่ไปซ่อนเอาไว้จริงๆชีวิตมึงน่าจะดีกว่านี้ไปตามทางของมึงไม่เอาชีวิตมาติดอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สารภาพสิ่งที่มันทํากับน้องเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยน้องมันก็โกรธไงแล้วก็ หายไปจากชีวิตมันไอ้ที่นี่ก็เป็นห่วงน้องก็ไม่รู้เป็นยังไงมั่งสุดท้ายในคืนนั้นมันก็ยังไปไล่กันอีกเจอกนันหลังจากผ่านการยิงกันออกมาเจอกันตกเขานู่นนะหลุดโคง้งตกเขาเยี้อะไรชิบหายไว้ป่วงแล้วตอนหลังไอสัตว์ผมเหวอไปเลยเว้ยเพราะว่าเฮ้ยนี่มันไปไหนแล้วว่ารถตกเขาป,ออปั๊บรอดพอรอดปุ๊บไอตัวเจ้นี่มันมีปืน,นก็ข่มขู่แต่ว่ามันติดอยู่เหมือนคล้ายๆกับ เป็นป่าเนอะเออคล้ายๆกับป่าไอ้บ้านของไอ้ไฮโซเนี่ยมันอยู่ไกลไงนะครับแล้วรถก็พังสัญญาณโทรศัพท์มันก็ไม่มีติดต่อกับใครมันก็ไม่ได้ทั้งคู่ก็เดินไม่รู้ทิศรู้ทางเดินหลงป่าเข้าไปตรงนั้นรถมันตกลงไปไงแล้วมันหลงติดอยู่ในนั้น พอติดอยู่นั้นปั๊บก็ไปเก็บลูกเบอร์ล่งเบอร์รี่สุดท้ายแม่งไม่ใช่ลูกเบอร์รี่กินแล้วแม่งก็หลอนกันสองคนนอนคุยไอจังหวะตรงนี้มันเป็นเหมือนสถานการณ์นะครับที่ตัวหนังเขาต้องการจะสร้างเหตุการณ์แล้วก็สื่อข้อความผ่านภาพว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทั้งคู่หัวร้อนใส่กันกระทบกระทั่งกันแต่จริงๆแล้วอ่ะในจุดจุดหนึ่งในโพสิชันหนึ่งทั้งคู่เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนซึ่งกันและกันค้านกัน ชนกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมีซีนที่ตัวพระเอกคุยโดยที่มึงอยู่ในร่างไอเจนี่ไอเจนี่ก็เหมือนอยู่ในร่างพระเอกแล้วแม่งเล่นสลับคาแรคเตอร์กันะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่งดี เล่นดีมากซีนพวกนี้แบบโอ้โหมันโชว์การแสดงมันได้โชว์การแสดงเนี่ยครับตัวละครสวิตช์คาแรคเตอร์ไปมาได้มีช่วงจังหวะโชว์ของซึ่งโคตรดีเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายสถานการณ์นี้ก็ไปจบตรงที่ทั้งคู่ก็รอดนะนะตัวพระเอกก็ช่วยไอ้เจนี่พยุง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 ปั๊บสามีนางมาพอดีลั่นปังเข้าไปพระเอกแม่งนอนโรงพยาบาลไอ้เจนี่ก็นั่งเฝ้าเนี่ยครับสุดท้ายตอนจบเนี่ยก็จบด้วยฉากที่ไอ้เจนี่กอด พระเอกที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลนะครับคล้ายๆกับว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นกลายเป็นมิตรกันแหละออกลายเป็นเพื่อนกันกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องบีฟนะครับจุดเริ่มต้นในการสร้างไอเดียของเขาเรื่องการเริ่มสตาร์ทจากคําว่าหัวร้อนมันเป็นอะไรที่ผมว่าแม่งมันเหมือนสตาร์ทที่ศูนย์แล้วไปจบที่ร้อยแบบโคตรดีเลยนะกราฟของบีฟ สิบอีพีเนี่ยมันเป็นเส้นกราฟที่ค่อยๆสนุกไปเรื่อยๆสถานการณ์ที่มันค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบวกกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันค่อยๆใหญ่โตแผลความขัดแย้งต่างๆมันค่อยๆใหญ่ขึ้น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 จนสุดท้ายมันเกินจะเยียวยาสุดท้ายไอ้ความหัวร้อของทั้งคู่ไอ้สิ่งที่ทั้งคู่กําลังทาไปมาไปมาแอบทําด้วยเพราะว่าทางไอ้เจนี่ก็ไม่อยากให้สามีรู้เพราะว่าช่วงแรกๆอะที่บ้านมันก็มีปัญหา ว่าตัวมันเนี่ยเหมือนเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่สามีมันต้องเอาปืนไปใส่ไว้ในตู้เซฟไอเจนี่ก็สภาวะอารมณ์ไม่ปกติคือถือปืนแล้วก็มีอารมณ์มีเซ็กกับปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสภาวะอารมณ์มันค่อนข้างที่จะเวียงเจนเนี่ยมันอารมณ์ค่อนข้างจะเวียงโมโหรุนแรงมสีสภาวะกดดันในเรื่องงานเรื่องที่บ้านหรืออะไรก็ตามใช่ป่ะมันก็จะมีแผลตรงนี้อยู่แล้วทําให้เจนเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องเก็บความลับ แล้วมันส่งผลดีต่อเรื่องด้วยไอ้คาแรกเตอร์หรือปัญหาของตัวละครตรงนี้ก็คือมันทําให้หนังมันมีอะไรเล่นเพราะตัวละครมันต้องปิดความลับถูกปะคราวเนี้มันเกิดความกดดันอึดอัดในหนังอะครับเวลาเราเขียนเรื่องเวลาอะไรอะหลายๆครั้งอะครับสภาวะนกาที i ฟ e หรือสภาวะที่ติดลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เหตุการณ์หรือเหตุผลความจําเป็นอะไรก็ตามณจุดจุดหนึ่งอะมันจะเป็นตัวดรา์ ให้เรื่องมันเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วในหลังเรื่องเนี้ก็ใช้สิ่งนี้ในการ drive เผการให้เคลื่อนไปข้างหน้านอกจากมีสถานการณ์ที่ติดลบมีสภาวะที่ไม่ค่อยดีของตัวละครที่เกิดขึ้นต้องเก็บความลับด้วยเพราะต้องแอบ,บทําแอบบล้างแค้นกับไอหนุ่มเฮียนี่กูไม่ยอมเด็ดขาดไอสัตกู กูว่ากูสู้ได้กูไม่ยอมเชื่ออะไรเงี้ยเราแบบสุดท้ายมันเลิดแล้วไปจบแบบนี้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะเออเนะครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วโอ้โหไม่ผมมันมากเลยไม่ได้ดูตอนออกครั้งแรกจริงเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรนะครับช้าแต่ก็รีวิวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องบีฟนี่ครับเรื่องบทเรื่ององสำหรับผมคือโคตรดีอันนี้คือตัวอย่างของการวางโครงเรื่องที่ดีการสร้างไอเดียแบบบีฟนี่คือเกิดจากการตั้งคำถามสงสัยให้เยอะๆเห็นนู่นสงสัยเห็นนี่สงสัยพอได้จุด ที่มันน่าสนใจปับ๊บเราก็ตั้งคําถามทบไปอีกมันก็จะได้เหมือนได้บันไดขั้นที่ 2- 3 4สไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็มันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลด้วยนะมันจึงมีการวัดกันไงครับว่าเอ้ยบทเรื่องนี้เข้มข้นก,นกว่าเรื่องนั่นกลืนใครดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เหนืองเรื่องบีฟนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องดีการแสดงก็โคตรดีนะครับงานโคเรนโกลบที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นะแสดงนําทั้งสองคนก็ได้รางวัล นักแสดงนํายอดเยี่ยมด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าได้ตัวซีรีส์เองก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสมนั้มสมเนื้อครับสมนั้มสมเนื้อกับรางวัลที่ได้มานะงานถ่ายทําการถ่ายทําดูเนียบหมดเพราะฉะนั้นนะครับซีรีส์เรื่องบีฟนะสำหรับผมอะ่ะ9.5คะแนนอืม9.5คะแนนบีฟ <Beef S 2> เป็นซีรีส์ที่ดีครับแต่ว่าอืมไม่น่าจะคุยกับทุกคนอืมไม่น่าจะคุยทุกคนสิ่งที่เราได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือ เวลาคุณอยู่หลังพวงมลลาลัยพยายามใจเย็นไว้ก่อนพวงมลลาลัยอะ่ะนอกจากไว้ควบคุมรถอะ่ะมันคือเครื่องบลัฟอารมณ์โมโหเว้ยเวลาทุกคนนั่งอยู่หลังพวงมลลาลัยอารมณ์ของคุณมันจะพุ่งพ่านมากขึ้นอะ่ะเห็นใครก็แม,ม่เฮียมึงขับเฮียะลยวะขับแบบนี้พองซื้อถนนไปขับคนเดียวเลยไปเฮียคยุยอะไร ผมก็เป็นผมก็เป็นนะครับก็พยายามนะครับพยายามบอกตัวเองด้วยบอกทุกคนด้วยนะครับอยู่หลังพวมาไลยก็พยายามใจเย็นแล้วก็อย่าลืมครับนี่โอพัฟรสล่าสุดรสชีสอร่อยมากกระปุกละ10บาทเท่านั้นซื้อครบ300บาท เก็บบินเอาไว้ถ่ายรูปแลกของพรีเมียมที่เพจโอภพได้อีกสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าใครชอบการรีวิวหนังในสไตล์ของหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องหนงหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเมาท์มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทัาใจหรือเฮียเจับเจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครครรััับบสสวดี